แบบนี้จะเป็นเรื่องกฎของบอยนะครับหลักการคือกฎของบอยคือว่าถ้าจำนวนอนุภาคของก๊าซคงที่แล้วก็อุณหภูมิของก๊าซคงที่ความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรหรือปริมาตรแปรผกผันกับความดันก็ได้ซึ่งหลักการนี้มันก็คือกฎของบอยนี่เองครับซึ่งเป็นไปตามสมการPV มีค่าเท่ากับ K ซึ่งเราใช้หลักการนี้เอามาศึกษาโดยใช้อุปกรณ์หลักก็คือเป็นชุดทดลองกฎของบอยซึ่งจะประกอบด้วยหลักๆก็คือจะมีหลอดแก้วอยู่2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นหลอดแก้วปลายปิดหลอดแก้วปลายปิดส่วนด้านขวาจะเป็นหลอดแก้วปลายเปิดซึ่งทั้ง2หลอดแก้วนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยท่อซึ่งภายในทั้งหมดนี้จะบรรจุปลอดเอาไว้เพื่อช่วยในการศึกษาในเรื่องความดันกับปริมาตรซึ่งหลักการก็คือว่าในการทดลองของเรื่องกฎของบอยวิธีการก็คือว่าเราจะพยายามปรับเปลี่ยนค่าความแตกต่างของลำปลอดที่อยู่ในหลอดแก้วทั้งสองด้านซึ่งในการทดลองคือมันคือค่า H มันคือระดับความสูงตรงนี้ความสูงของปลอดด้านขวามันแตกต่างจากระดับปลอดด้านซ้ายไปมีค่าเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะแตกต่างในทางด้านบวกก็ได้ก็จะเป็นค่าบวก H หรือแตกต่างในทางด้านลบก็ได้ในกรณีที่ปลอดด้านขวามันต่ำกว่าปลอดด้านซ้ายมันก็จะเป็นค่าลบ H ซึ่งเราสามารถปรับได้จากการทดลองซึ่งเดี๋ยวเราจะดูที่ชุดการทดลองกันซึ่งหลักการก็คือว่าในการปรับค่า H ตรงนี้เราจะพบว่าตัวระดับปลอดตรงด้านขวาตัวนี้เอาง่ายๆถ้าเราปรับให้มันสูงขึ้นตัวปลอดตรงนี้มันมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วมันมีความหนาแน่นสูงมันก็พยายามไปดันปลอดที่อยู่ในหลอดแก้วด้านซ้ายให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งส่งผลทำให้ก๊าซซึ่งอยู่ในหลอดแก้วด้านซ้ายมืออยู่ตรงนี้ซึ่งในการทดลองด้านฝั่งนี้หลอดแก้วตรงฝั่งนี้เราจะทำการในชุดการทดลองก็คือเราจะปิดก๊อกเอาไว้เพื่อทำให้เป็นไปตามที่ที่ของบอยคือว่าจำนวนอนุภาคของก๊าซคงที่ก็คือทำให้ก๊าซที่อยู่ในหลอดแก้วมีค่าคงที่ตลอดการทดลองคือเราจะปิดก๊อกเอาไว้แล้วก็อุณหภูมิในการทดลองอุณหภูมิก๊าซต้องคงที่ด้วยซึ่งอุณหภูมิก๊าซได้มาจากอุณหภูมิห้องนั่นเองอุณหภูมิห้องก็คือเราจะพยายามทำให้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากงั้นในการทดลองเมื่อเราปรับตัวระดับปลอดที่มีความแตกต่างขึ้นไปตัวปลอดด้านซ้ายก็จะไปทำให้ตัวปริมาตรของก๊าซที่อยู่หลอดแก้วอยู่ด้านซ้ายตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาตรแล้วก็ความดันซึ่งก็จะเป็นไปตามที่สี่กฎของบอยคือ P กับ V มันจะแปรผกผันกันซึ่งในหลักการนี้เมื่อเราทำการปรับเปลี่ยนค่าความสูงของ H ไปทางด้านบวกหรือไปทางด้านลบเราจะจดค่า L เก็บเอาไว้ L มันคือความยาวลำอากาศเพราะว่าเพื่อเราจะจดเก็บเอาไว้เพื่อเอาค่า L ตรงนี้ความยาวลำอากาศนี้เอาไปต่อยอดเพื่อไปหาปริมาตรปริมาตรได้จากการอะไรได้จากการเอาความยาว L ตรงนี้คูณกับพื้นที่หน้าตัดของหลอดแก้วปริมาตรนั่นคือปริมาตรของรูปทรงของก๊าซที่อยู่ตรงหลอดแก้วด้านซ้ายมือซึ่งหลอดแก้วมันเป็นรูปทรงกระบอกนั้นปริมาตรนั้นก็คือเอาพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาว L ซึ่งพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เราสามารถคำนวณได้เราสามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเราสามารถคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ได้ซึ่งพอไปคูณความยาว L เราจะได้เป็นปริมาตรออกมาได้เป็นตัว V เราจะรู้ V ตัวนี้ซึ่งในการทดลองเราก็จะเอา V ไปต่อยอดหาค่าอื่นต่อซึ่งเดี๋ยวจะดูในตัวใบรายงานผลพอเราได้ค่าต่างๆพวกนี้ในการทดลองคือหลักๆเราจะต้องเอาไปต่อยอดเอาไปเขียนกราฟเพราะว่าเดี๋ยวการทดลองเราจะต้องหาค่าต่างๆจากกราฟเอาซึ่งในการทดลองกราฟของเราจริงๆแล้วมันมากราฟที่ได้นี้มันเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองแต่ว่ากราฟที่ได้นี้มันเป็นตัวแทนของตัวสมการที่เป็นในทางทฤษฎีซึ่งกราฟตัวนี้มันจะเป็นตัวแทนของสมการหนึ่งที่ได้มาจากทฤษฎีพื้นฐานของ2สมการนี้สมการแรกคือ P คูณ V มีค่าเท่ากับ K คือกฎของบอยนั่นเองกับอีกสมการหนึ่งมันคือสมการที่มีค่าเท่ากับ P เท่ากับ H บวกกับ B ได้มาจากชุดการทดลองนั่นเอง P มันคือความดันก๊าซความดันก๊าซตรงนี้ของก๊าซตรงนี้ซึ่งในการทดลองก๊าซที่เราใช้ในการทดลองมันคืออากาศรอบๆตัวเรานี่แหละแต่ในการทดลองคือเราจะปิดก๊อกเพื่อขังอากาศเอาไว้ทำหน้าที่เป็นก๊าซเองงั้น P ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับความดันเนื่องจากลำปลอดก็คือตัว H ตัวนี้ความดัน H ตรงนี้บวกกับความดันบรรยากาศที่คอยกดหน้าปลอดอยู่ค่าตัว B ซึ่ง B ตรงนี้มันคือความดันบรรยากาศที่เราสามารถวัดได้จากเครื่องมือวัดซึ่งมันคือบารอมิเตอร์นั่นเองซึ่งเราอาจจะเครื่องมือว่ามันมีตัวเลขเท่าไหร่ได้เนี่ย
งั้น p จะมีค่าเท่ากับ h บวกกับ b งั้นจาก2สมการเนี้ยเรามารวมกันโดยถ้าเราแทน p ด้วย h บวกกับ b เข้าไปแล้วจัดรูปหน้าตาสมการให้กลายเป็นสมการเส้นตรงเราจะได้สมการล่างออกมาสมการที่มีค่าเท่ากับ h มีค่าเท่ากับ k คูณกับเศษ1ส่วน b แล้วก็ลบกับ b ถ้าดูดีๆในสมการเนี้ยมันคือสมการเส้นตรงมั้ย y เท่ากับ mx บวกกับ c งั้นจากอันนี้แหละเราจะเอาสมการเนี้ยไปเขียนกราฟนี่เองในการทดลองซึ่งถ้าดูจากสมการจะเห็นว่าแกน y แกน y ที่เราต้องใช้ในการเขียนกราฟมันคือ h ตัวเนี้ย h ตัวนี้มันก็คือเนี่ยมันคือระดับแตกต่างลำประหลอดนี่เองที่เราเป็นคนตั้งในการทดลองเอาไปเขียนเป็นแกน y h แล้วก็แกน x แกน x มันคือเศษ1ส่วน v ส่วนกลับของปริมาตรซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกที่เราคำนวณหา v มาเราจะไปคำนวณหาเศษ1ส่วน v ต่อเพื่อเอามาใช้ในการเขียนกราฟนี่เองงั้นเราเอา1ส่วน v ไปเป็นแกน x เห็นไหมงั้นพอเราลงจุดก็จะพยายามเรียงตัวมาเป็นเส้นตรงในทางการทดลองเพราะว่าจริงๆแล้วในทางที่มันคือสมการนี้มันคือสมการเส้นตรงงั้นในทางการทดลองจุดมันก็จะเรียงตัวออกมาเป็นเส้นตรงอาจจะไม่ตรงมากอาจจะเบนไปเบนมาก็ได้แต่หน้าที่เราก็คือต้องพยายามเฉลี่ยจากจุดพวกนี้ให้กลายเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นพอได้เส้นตรงแล้วเราก็เฉลี่ยลากยาวเส้นตรงเลยเพราะว่าเดี๋ยวในการเท่านี้ในการทดลองวันนี้หลักเราจะหาค่าจากเส้นตรงอันนี้เพื่อไปตอบในตัวใบรายงานผลค่าหลักๆที่เราจะหาอันแรกมันคือที่เราจะหามันคือค่าเคมันคือค่าของที่การแปรผันถ้าดูจากในสมการไหมเคเทียบกับสมการเส้นตรงเคมันคือความชันของกราฟความชันของกราฟงั้นในการทดลองเราหาเคได้จากการหาความชันของกราฟตรงนี้เราก็หาจุดที่มาสองจุดเป็นเส้นตรงอันนี้แล้วหาความชันของกราฟเลยหาสโลปเราจะได้ค่าตัวเลขที่ได้มันคือค่า k เลยมันคือค่าที่การแปรผันที่ได้จากการทดลองค่า k กับอีกค่าที่เราจะหามันคือค่าความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศถ้าในทางทฤษฎีความดันบรรยากาศมันคือตรงเนี้ยตัว b ตรงเนี้ยมันคือถ้าในสมการเนี้ยตัวเนี้ยมันวางอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นจุดตัดกัน y นะตัว c จุดตัดกัน y งั้นจะเห็นว่าตัว b ตัวเนี้ยได้จากจุดตัดกัน y ของกราฟงั้นในการหาค่า b คือจากเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นเราจะลากเส้นตรงแล้วไปตัดแกน y เลยพอตัดแกน y เสร็จจุดที่ตัดแกน y ตรงนี้เราใช้สังเกตด้วยตาเลยว่ามันตัดแกน y ที่สเกลเท่าไหร่งั้นค่าตรงนี้จะบอกค่าความดันบรรยากาศโดยในการตอบค่าความดันบรรยากาศเราตอบในเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตัดทิ้งไปใช้เครื่องหมายบวกตอบในการตอบว่ามีค่าความดันบรรยากาศเท่าไหร่งั้นในการทดลองวันนี้ศึกษาเรื่องตรวจของบอยโดยเก็บค่าข้อมูลจากการทดลองแล้วไปเขียนกราฟแล้วหาค่าต่างๆจากกราฟเอาหลักๆคือหาค่าความชันของกราฟซึ่งมันจะบอกค่า k หรือว่าค่าที่การแปรผันของการทดลองแล้วก็จุดตัดแกน y มันจะบอกค่าความดันบรรยากาศได้อันนี้เป็นชุดทดลองกฎของบอยซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะประกอบด้วยหลอดแก้วอยู่2ด้านด้านซ้ายด้านขวาซึ่งในการทดลองเดี๋ยวด้านซ้ายจะเป็นหลอดแก้วไปปิดส่วนด้านขวาจะเป็นหลอดแก้วไปเปิดซึ่งในการทดลองเดี๋ยวจะต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็จดค่าลงไปในตัวใบรายงานผลซึ่งสิ่งแรกที่ต้องจดเก็บไว้มันคือค่าตัวความดันบรรยากาศในหน่วยความสูงของลำประหลอดซึ่งมันคือค่า b นี่เองซึ่งในตัวการทดลองนี้เราจะวัดจากเครื่องมือมาตรฐานก่อนซึ่งมันคือบารอมิเตอร์ซึ่งก็อาจจะเครื่องมือมาตรฐานนั่นคือบารอมิเตอร์นี่เองซึ่งจากการอ่านสำหรับตัวค่าความบรรยากาศวันนี้มีค่าอยู่ที่74.0 เซนติเมตรประหลอดนี้ซึ่งเราก็จะจดเก็บไว้ในตัวรายงานผลคือตรงช่องตรงนี้นี่หน่วยเซนติเมตรประหลอดนี้ซึ่งพอได้แล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนในการทดลองซึ่งเริ่มต้นเลย2ชุดการทดลองมันคือชุดการทดลองกฎของบอยเริ่มต้นในการทดลองเราจะต้องทำให้ความดันในหลอดแก้วทั้ง2ด้านนี้เท่ากันก่อนซึ่งจะเห็นว่าถ้าความดัน2ด้านนี้ไม่เท่ากันจะเห็นว่าระดับประหลอดใน2ด้านนี้จะไม่เท่ากันงั้นเริ่มต้นเลยวิธีการทำให้ความดันในหลอดแก้ว2ด้านเท่ากันคือเราจะเปิดก๊อกตัวนี้ก็คือหมุนก๊อกปุ๊บเพื่อเปิดก๊อกจะเห็นว่าตัวประหลอดเริ่มตกมาเราให้ประหลอดนิ่งพอประหลอดนิ่งประหลอด2ด้านจะมีค่าเท่ากันอยู่ที่ระดับเดียวกันพอเท่ากันเสร็จเราจะปิดก๊อกเอาไว้พอปิดเสร็จเพื่อจะทำให้ตัวการ์ดที่อยู่ข้างในมีจำนวนอนุภาคของการ์ดคงที่ตลอดการทดลองการปิดก๊อกจะทำให้จำนวนอนุภาคของการ์ดคงที่ตลอดการทดลองเพื่อตั้งมาทดลองต่อเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ v นั่นเอง
ว่าจะแปรผกผันตามกฎของบอยจริงหรือเปล่าเองตัวนี้นั้นในการทดลองอย่างที่บอกไปคือเดี๋ยวเราจะมีทำการปรับค่าเปลี่ยนแปลงค่าความสูงของเราตลอดในหลอดแก๊สด้านขวาให้มีค่าเป็นไปตามดังในตารางมันคือระดับแตกต่างของรับประหลอดที่ปลายหลอดแก้วทั้ง2ก็คือค่า H ตัวนี้นี่เองมีค่าเป็นค่าบวกคือ2 4 6 8แล้วก็ค่าลบคือลบ2ลบ4ลบ6เซนติเมตรนี้นั้นหลักการคือเราจะทำการปรับประหลอดด้านขวาเอาค่าแรกก่อนคือค่า2ก็คือปลดตัวยึดด้านหลังแล้วก็เลื่อนประหลอดด้านขวาขึ้นแล้วก็วัดเทียบระดับกันให้ระดับประหลอดด้านขวาแตกต่างจากระดับด้านซ้ายขึ้นไป2เซนติเมตรเราต้องทำการเทียบระดับประหลอดด้านขวากับด้านซ้ายวิธีการดูคือดูจากสเกลตรงกลางว่าด้านขวาด้านซ้ายต่างกัน2เซนติเมตรหรือยังถ้าได้เสร็จพอได้เสร็จต่างกัน2เซนติเมตรเสร็จเราก็ยึดตัวยึดไว้เพื่อจะทำการวัดค่า L วัดค่า L L คือความยาวของลำอากาศอย่างที่บอกไปความยาวลำอากาศคืออากาศที่เราปิดขังเอาไว้ในหลอดแก้วด้านซ้ายมือคือตรงนี้นั้นความยาวก็วัดตั้งแต่ประหลอดด้านซ้ายขอบประหลอดด้านซ้ายจนถึงตรงขอบก๊อกด้านซ้ายมือตรงนี้นี่เองอาจจะได้เป็นความยาวของลำอากาศซึ่งมันคือค่า L พอได้ค่า L เสร็จในการทดลองที่เหลือค่า L ที่ได้ค่า L ที่ได้มันคือตรงนี้เราตั้งค่า H ตรงนี้ได้ค่า L ตรงนี้มาที่เหลือเป็นการคำนวณค่า V ค่า V ได้จากการเอา A คูณกับ L A คือพื้นที่ตัดหลอดแก้ว A คือค่าซึ่งวัดมาให้แล้วอยู่ที่ 0.418 ตารางเซนคูณกับ L ตรงนี้จะได้ V เรียกมาแล้วก็ไปคำนวณหาเซนส่วน V ต่อก็เอาค่าตัวเลขของ V ตรงนี้มา1ส่วนด้วยตัวเลขตรงนี้จะได้เป็น1ส่วน V ส่วนกับปริมาตรคำนวณออกมาเป็นตัวเลขจดเก็บไว้แล้วก็คำนวณหา P คูณ V ต่อ P คูณ V ได้จากการเอาตัวเลขของ P คูณกับตัวเลขของ V ตัวเลขของ V ได้มาแล้วตรงนี้ส่วนตัวเลขของ P P มันคือความดันก๊าซมันคือช่องตรงนี้ P มีค่าเท่ากับ H บวกกับ Bนั้น P ของช่องนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ H ก็คือ2บวกกับ B B คือความดันบรรยากาศที่เราจดไว้เมื่อกี้นี้ก็คือ 74.04 mHg จะได้ค่า P ออกมานั้นเราจะได้ช่องต่างๆในแนวคอลัมน์นี้ครบหมดทุกช่องเลยจากค่า L ที่เราวัดมาได้ตั้งให้ได้2ก่อนแล้ววัดค่า L แล้วที่เหลือจะได้จากการคำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีของ4เซนแล้วก็ปลดตัวยึดด้านหลังเพื่อจะเลื่อนประหลอดด้านขวามือแล้วก็วัดเทียบกับระดับประหลอดด้านซ้ายให้ได้4เซนให้ได้พอได้4เสร็จก็วัดค่า L ค่าใหม่ซึ่ง L จะมีค่าเปลี่ยนไปเพราะอย่างที่บอกถ้าประหลอดด้านขวามีการเปลี่ยนแปลงประหลอดด้านซ้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยจะส่งผลให้ให้ตัวความยาว L ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอไปคำนวณหา V เราจะได้ V ค่าใหม่ออกมา4เซนพอได้ L เสร็จก็ที่เหลือเหมือนเดิมเอาไปคำนวณต่อเพื่อจะหาค่าต่างๆจากในตัวใบรายงานผล4เซนต่อไปก็6เซนให้ได้แล้วก็วัดค่า L 8เซนแล้วก็วัดค่า L เสร็จแล้วมันจะมีค่าลบด้วยไหมลบ2ลบ4ลบ6ค่าลบทำตรงข้ามกันค่าลบคือเราจะทำให้ประหลอดด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้ายจากเมื่อกี้นี่คือค่าบวกคือเราทำให้ประหลอดด้านขวามันสูงกว่าด้านซ้ายงั้นค่าลบคือถ้าเป็นลบ2เราจะเลื่อนประหลอดด้านขวาลงแล้วก็ให้มันต่ำกว่าด้านซ้ายลงไป2เซนให้ได้ให้ด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้ายลงไป2เซนก็จะเป็นค่าเนี่ยปรับให้ได้2เซนให้ได้จะเป็นค่าลบ2พอได้ลบ2เสร็จก็วัดค่า L ก็หลักการเดิมก็วัดขอบประหลอดด้านซ้ายถึงตรงขอบก๊อกตรงนี้ก็จะได้ค่า L ออกมาพอได้ค่า L เสร็จก็คำนวณหาค่าอื่นๆต่อหลักการเดียวกันแค่เปลี่ยนมาเลื่อนลงข้างล่างให้ต่ำกว่านี่ลบ2วัดค่า L ลบ4แล้วก็วัดค่า L แล้วก็ลบ6แล้วก็วัดค่า Lพอได้ค่า L เสร็จก็ไปต่อยอดหาค่าอื่นๆหาค่า V 1ส่วน V หาค่า P คูณ V หาค่า P ตรงนี้ต่อได้ P หาง่ายสุด P หาได้จากการคำนวณคือเอา H บวกกับ B นี่เอง H ก็คือค่าพวกนี้นี่เองเนี่ยบวกกับ B B คือช่องตรงนี้ซึ่งที่เราอ่านค่าจากบารอมิเตอร์มันคือ 74.0 สำหรับการทดลองวันนี้พอได้เสร็จที่เหลือก็จะเป็นการเขียนกราฟการเขียนกราฟซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลจากที่ได้ในตัวบริการผลไปเขียนกราฟนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในตัวใบรายงานผลตัวใบรายงานผลการทดลองค่าแรกที่เราจดเก็บไว้มันคือค่าตัวความดันบรรยากาศในหน่วยความสูงของประหลอดซึ่งเราอ่านได้จากตัวบารอมิเตอร์นี่เองตัวนี้ซึ่งจากตัวบารอมิเตอร์เราอ่านได้ค่าประมาณโดยประมาณอยู่ที่ 74.04 mHg
ซึ่งเป็นค่าที่เราต้องเดี๋ยวต้องใช้ในการไปคำนวณต่อในตัวตารางนี้ซึ่งในผลการทดลองเมื่อกี้ที่เราทำการทดลองทำการปรับเปลี่ยนค่าระดับแตกต่างของลำประหลอดที่ปลายหลอดแก้วทั้ง2คือค่า h นั่นเองที่เราเปลี่ยนไป2แล้วก็วัดค่า l ได้ค่าประมาณนี้ 16.5 4นะได้ 16.2 6 15.7 8 15.2 แล้วก็ลบ2ก็คือทำให้ตัวลำประหลอดด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้ายได้ 17.1 แล้วก็ลบ4 17.4 แล้วก็ลบ6 18.1 ส่วนค่าที่เหลือเป็นการคำนวณต่อจากค่า l นั่นเองค่า vได้จากเอา A คูณ L A คือพื้นที่หน้าตลอดแก้วปลายเปิดซึ่งวัดมาให้แล้วอยู่ที่ 0.418 ตารางเซนก็คูณกับค่า L ก็เอา 0.418 คูณกับ 16.5 อย่างนี้จะได้ค่า L นี้ได้ค่า V นี้มาเช่นเดียวกันกับค่าของ V ตรงนี้ก็เอา 0.418 คูณกับ 16.2 เช่นเดียวกันกับช่องอื่นๆก็คือเอา A คูณกับ L นั่นเอง A คือตรงนี้คูณกับ L ตรงนี้จะได้ V ออกมาจากนั้นไปคำนวณเพื่อหาส่วนกลับของปริมาตร1ส่วน V ก็1ส่วนด้วยตัวเลขของ V ตรงนี้จะได้ตัวเลขของเซน1ส่วน V ตรง V ตรงนี้ออกมาเช่นเดียวกันกับตรงนี้ทำเหมือนกันใช้ V ตรงนี้เอามาคำนวณหาเซน1ส่วน V แล้วก็ไปหา P คูณ V ซึ่งมันคือผลคูณของความดันและปริมาตรจริงๆคือค่า K นั่นเองค่าที่การไปผันในทางทฤษฎีนี้ได้จากการเอาค่า P คูณค่า Vค่า v ได้มาจากตรงนี้แล้วตัวเลขตรงนี้ส่วนค่า v ได้มาจากช่องตรงนี้ p คือผลรวมของความดันเนื่องจากลำประหลอดกับความดันบรรยากาศก็คือเอา h บวกกับ b h ก็คือ2อย่างช่องนี้ h คือ2บวกกับ b b ก็คือ 74.0 จะได้ค่า p ออกมาอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับช่องนี้ก็เอา4บวก 74.0 อย่างเงี้ย6บวก 74.0 นะบวกไปเนี่ยตรงไหนที่เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยลบ2บวกกับ 74.0 ลบ4บวก 74.0 อย่างเงี้ยลบ6บวก 74.0 จะได้ค่า p อย่างเงี้ยมาก็เอา p ไปคูณกับช่องตัวเลขของ v ตรงนี้จะได้ช่องของ p คูณ v ตรงยกมาพอได้เสร็จเราจะได้ข้อมูลตารางครบหมดทุกช่องเลยเขาจะไปหาค่าเฉลี่ย p คูณ v ได้จากการเอาตัวเลขของ p คูณ v ทุกช่องตรงนี้บวกกันแล้วหารจำนวนครั้งทั้งหมด7ครั้งก็บวกกันแล้วหารด้วย7จะได้ค่าเฉลี่ยของ pv ออกมางั้นจากค่าข้อมูลที่จากตารางเอาไปเขียนกราฟอย่างที่บอกไปก็คือเราจะเขียนกราฟโดยใช้แกน y ก็คือ h แกน y คือ h ก็คือช่องนี้เอง2 4 6 8 -2 -10 ลงจุดเอาไปเพราะเป็นแกน y แล้วก็แกน x ก็คือเศษ1ส่วน v ก็คือช่องนี้ส่วนกับปริมาตรก็คือตัวเลขตรงนี้นี่เองไปเพราะเป็นแกน x เราจะได้กราฟเส้นตรงอย่างที่บอกไปในตัวทฤษฎีก่อนหน้าได้กราฟเส้นตรงออกมาแล้วก็เอาไปเพื่อจะหาค่าคงที่การแปรผันหรือว่าค่า k นั่นเองหาได้จากความชันของกราฟซึ่งหาได้จากสร้างจุดขึ้นมา2จุดบนเส้นตรงแล้วก็หาความชันเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หา y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1เราจะได้ค่าตัวเลขซึ่งสามารถบอกค่าคงที่การแปรผันได้จากการทดลองตัวนี้เองได้จากความชันของกราฟตัวเลขถัดไปต้องหาคือค่าความดันบรรยากาศซึ่งหาจากกราฟในจากกราฟหาได้จากจุดตัดแกน y นี่เองจากกราฟที่เป็นเส้นตรงเราก็ลากเส้นตรงไปตัดแกน y แล้วก็สังเกตด้วยตาว่าตัดเส้นตรงที่สเกลเท่าไหร่แล้วก็ในการทดลองวันนี้ตัวกฎวิทย์ที่ของบอยวันนี้กราฟที่ตัดเส้นตรงนี้มันจะตัดด้านแกนด้านที่เป็นลบดังนั้นเวลาตอบเอาเฉพาะตัวเลขจุดตัดมาตอบเครื่องหมายลบไม่ต้องเอามาในการตอบค่าความดันบรรยากาศซึ่งเราจะได้ค่าความดันบรรยากาศนี้ออกมาซึ่งในทางทฤษฎีค่าตรงนี้มันคือค่าความดันบรรยากาศซึ่งเราสามารถเทียบดูกับค่าความดันบรรยากาศที่เราวัดจากเครื่องมาตรฐานเอาไว้แล้วก่อนได้คือค่าตรงนี้นี่เอง 74.0 ว่าใกล้เคียงกันไหมเพราะจริงๆแล้วคือค่าเดียวกันนั่นเองแต่แค่หาคนละวิธีวิธีนี้หาจากเครื่องมือมาตรฐานคือวัดจากบารอมิเตอร์ส่วนอันนี้หาจากการทดลองกฎของบอยเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าการทดลองกฎของบอยถูกจริงหรือไม่ดูจากค่าความดันบรรยากาศนี้ก็ได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดจากบารอมิเตอร์นี้ไหม